ช่วงเวลาวันสองวันนี้จะเป็นเวลาที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอยากจะเห็นสุดยอด12นโยบายได้ประกาศนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการที่จะมีนโยบายวิธีการคิดค่าพลังงานด้วยการหักกลบหน่วยไฟฟ้านะคะซึ่งในการทำแบบนี้จะได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการและเราก็จะได้การขับเคลื่อนโครงการของภาครัฐที่ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะมี100เมกะวัตต์อย่างน้อย100เมกะวัตต์นะคะแล้วก็อันนี้หมายถึงภาครัฐจะไม่รวมที่ภาคเอกชนจะลงทุนเองนะคะก็เป็นเรื่องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทยแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของการลดสภาวะโลกร้อนเพราะทุกหน่วยที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีการปลดปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายภาครัฐที่เป็นหนึ่งใน12สุดยอดนโยบายนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะค่ะอัตราควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงคือก่อนอื่นเนี่ยนะคะการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในวันนี้เนี่ยมีต้นทุนที่ถูกกว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากสายส่งประเภทอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกให้กับภาคเอกชนนะคะที่จะเลือกลงทุนแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศผู้นำในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนนะคะทุกรูปแบบเราต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราดูไม่ใช่แค่ในประชาคมอาเซียนนะคะเราขึ้นแท่นระดับโลกนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้มาศึกษาโมเดลประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นอัตราที่เราคาดหวังเนี่ยที่จะรับซื้อจากเราเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดถ้าใช้วิธีหักกลบนะคะก็จะเป็นอัตราที่เป็นจูงใจกับภาคเอกชนในการลงทุนนะคะหักกลบเนี่ยก็คือหักกลบคือถ้าเราจ่ายเท่ากับค่าไฟฟ้าเขาใช้คำว่าหักกลบลบหน่วยของไฟฟ้าให้เป็นเรทเดียวกันก็คือใช่ค่ะในวันนี้ถ้าใช้หักกลบเนี่ยนะคะก็คือวิธีเดียวก็คือเรทเดียวกันมันหมายถึงว่าเท่ากับค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าที่3บาทกว่าตอนนี้ก็คือให้เป็น3บาทกว่าให้เป็นเรทเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าท่านใช้ท่านในสุดยอดนโยบายที่ท่านเขียนเนี่ยท่านเขียนว่าหักกลบหน่วยไฟฟ้าที่ใช้นะคะก็แปลว่าคือถ้าเราใช้หน่วยหนึ่งต้นทุนเท่ากับสมมุตินะคะ3บาท80เพราะฉะนั้นหักกลบก็คือถ้าเราผลิตเองเท่ากับว่าเราก็จะเซฟวิ่ง3บาท80ถ้านโยบายนี้แล้วมันจะมีทำให้เกิดการโอ้โหมากกว่า100เมกะวัตต์ไหมคะคือถ้าอย่างนี้นะคะคือนโยบายภาครัฐเนี่ยเราพูดว่า100เมกะวัตต์นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ปิดกั้นภาคเอกชนในการลงทุนเองนะคะนั้นอันนี้คิดว่าเกินกว่า100เมกะวัตต์แน่นอนนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีคือทุกคนนี่หมายถึงทุกภาคส่วนภาคเอกชนอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทั้งหลายจะมาร่วมกันในการที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าใช้เองก็จะเกิดการประหยัดพลังงานเมื่อตัวเองคิดเองเองก็จะอยากประหยัดทุกรูปแบบเพื่อที่เราจะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าลงแล้วยังเป็นจะผลักดันให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในพลังงานที่เสริมสร้างความมั่นคงอย่างเรียกว่าสูงสุดให้กับประเทศไทยได้เพราะว่าประเทศไทยของเราตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะนั้นในเรื่องของบทบาทการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าคือถ้าเราพูดถึงอื่นเนี่ยสำหรับแสงอาทิตย์ก็ยังให้ผลตอบแทนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดสภาวะโลกร้อนได้อย่างดีที่สุดค่ะแต่ว่าก็มีคนมองว่ามันจะเพิ่มภาระในเรื่องของฟีดอินทาริฟเป็นค่าไฟที่แพงขึ้นสำหรับประชาชนหรือเปล่าคะไม่ถ้ากรณีที่ภาคเอกชนลงทุนเองนะคะก็จะไม่ได้เป็นภาระให้กับรัฐบาลใดๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปขอsubsidy เราไม่ได้ไปขออัตราหนุนพิเศษนะคะอันนี้เป็นการผลิตแล้วก็ใช้เองณจุดของที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะเพียงแต่วิธีการของรัฐบาล12สุดยอดนโยบายเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการหักกลบลบกับหน่วยที่ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดแรงจูงใจจากภาคเอกชนทั้งหมดในเรื่องของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การประหยัดพลังงานนะคะทุกรูปแบบเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เราจะมันจะเกิดความมั่นคงต่อระบบไหมคะหรือว่าต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มคือก่อนอื่นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ไฟสูงสุดเนี่ยสองช่วงนะช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะช่วงเวลากลางวันคือช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวต้องเรียนถามท่านรองเขมนะคะแล้วก็ช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตั้งเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยลดพีคคือช่วงผลิตไฟฟ้าที่เป็นความต้องการสูงสุดแล้วบางทีเราต้องรันด้วยเจเนเรชันนะคะอันนี้อาจจะให้เดี๋ยวท่านรองเขมรัฐได้เสริมในมุมนี้นะคะอันนี้อยากจะให้สัมภาษณ์ในมุมมองของว่าภาคเอกชนขับเคลื่อนการลงทุนนะคะคือแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่จะออกมา
เป็น12สุดยอดนโยบายถ้าอย่างนี้แล้วเราจะเห็นโซล่ารูฟท็อปโตขนาดไหนคะของเรา500แต่ถ้าตลาดรวมๆแล้วจะเป็นถึงระดับไหนได้คือถ้าตลาดรวมเนี่ยเชื่อมั่นว่าเป็นหลักกิกะวัตต์นะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดคือไฟฟ้าเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมนะคะทุกอย่างต้องใช้ไฟฟ้าหมดเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากหาพลังงานให้พอเพียงต่อความต้องการใช้หาพลังงานที่มีต้นทุนที่ดีที่สุดนะคะเรายังต้องรู้จักประหยัดพลังงานแล้วก็บริหารจัดการพลังงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการที่ว่าถ้าทุกคนผลิตเองใช้เองนะคะมันก็จะช่วยทำให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการประหยัดนะคะก็ในส่วนของให้กระชนความร่วมมือในวันนี้อะค่ะทุกลูกค้าพันลายถ้าเกิดว่าเป้าหมายอะค่ะเข้าร่วมโครงการเขาจะได้ผลประหยัดกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงอะค่ะคือถ้าโมเดลเดิมที่เราคิดนะคะคือถ้าโมเดลเดิมที่เราคิดเนี่ยคือ payback ของลูกค้าก็จะอยู่ที่ประมาณอาจจะ7ปีถึง10ปีนะคะคือขึ้นอยู่กับรูปแบบทางธุรกิจที่เราจะตกลงกันนะคะเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยคือจะเหมือนกับเขาซื้อไฟฟ้าของเราเราจะเรียกเป็นลักษณะการให้ซัพพอร์ตทางด้านการเงินด้วยเรียกว่า operating lease นะคะคือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า operating lease นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เรากับลูกค้ามาตกลงกันถึง business model รูปแบบธุรกิจนะคะว่าจะมีส่วนลดไหมหรือจะเอาค่าไฟตั้งคูณเป็นประหยัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือเพื่อที่จะได้payback ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่รูปแบบทางธุรกิจนะคะต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่คุณแคมป์รับนิดนึงนะคะเดี๋ยวในเรื่องของภาพรวมๆเราเป็นตัวแทน PA ด้วยนะคะมันจะเกิดปัญหาต่อระบบเป็นยังไงไหมคะคือข้อแรกเนี่ยมันเป็นนโยบายเดิมนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกวันนี้ถึงจะไม่มีนโยบายใหม่นะครับโรงงานต่างๆเนี่ยก็ผลิตไฟใช้เองแบบนี้อยู่แล้วนะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบของdistribution ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็เราดูแลระบบส่วนที่เหลืออยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าเขาผลิตเอง100แต่เขาใช้จริงๆ200ไฟฟ้าภูมิภาคก็ต้องเติมไป100อันนี้เป็นเรื่องทุกวันนี้ก็ทำอย่างนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่คือมันมี2ระบบเรียกว่าเน็ตมิเตอร์ลิงก็คือเอาผัดหน่วยกบกันนะครับกับยังเน็ตบิลลิงซื้อกับขายไม่เท่ากันใช่ไหมคือตอนนี้ถ้านโยบายที่รัฐบาลถ้าจะบอกว่าเป็นเน็ตมิเตอร์ลิงเนี่ยก็หัดกบหน่วยนะครับก็จะเป็นอีกันซึ่งณเวลานี้นะครับโรงงานต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายไฟออกข้างนอกหมายถึงว่าใช้เท่าที่ตัวเองคิดว่าแผงโซล่าเนี่ยจะผลิตได้นะครับเท่าไหร่ก็จะใช้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเน็ตมิเตอร์ลิงนี่เขาอาจจะคิดมากกว่านั้นเขาอาจจะคิดว่าหลังคามีศักยภาพเท่าไหร่เอาเต็มหลังคาก็ได้แล้วส่วนเกินก็ออกไปข้างนอกอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกลักษณะของโมเดลหนึ่งนะครับที่คุณบดีพูดว่ามันจะเป็นถึงจิกะวัตต์อะไรที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่หลังคามีศักยภาพเท่าไหร่ใช้เต็มศักยภาพอันนั้นมันจะทำให้เขาคืนทุนได้เร็วขึ้นอีกกระทบต่อค่าไฟไหมคะถ้าขายออกเนี่ยมีส่วนที่ต้องไปเข้าสู่ค่าไฟนะครับแต่ถ้าไม่ขายออกอันนี้ไม่กระทบอะไรไม่ได้เข้าสู่นั้นงั้นเด็ดเมทัลลิ่งเนี่ยค่ะในฐานะ UPA ด้วยนะมันกระทบต่อค่าไฟไหมคะท่านอันนั้นก็จะเป็นอยู่ที่ทางเรกูเลเตอร์นะครับต้องเพราะไฟฟ้าภูมิภาคไม่ได้เป็นกฎหมายค่าไฟเป็นอยู่ที่เรกูเลเตอร์จะเป็นคนที่จะไปคำนวณอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีฟีดอินทัลลิ่งเลยใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่เกี่ยวกันค่ะครับ